นับสนุนโดย Tokyo Love Studio Pre-Wedding ที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามะและอบลุงครับค่ะวันนี้เราก็จะมาเม้ามอยหอยสางกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับซากุระซึ่งเป็นท็อป of the town ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงในญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะคุยกันเกี่ยวกับท็อป10ซากุระสปอตนะคะคำแนะนำก่อนไปชมซากุระที่ญี่ปุ่นและเรื่องที่นักท่องเที่ยวมือใหม่อาจจะไม่รู้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าท็อป10จุดที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้างซึ่งเป็น10สถานที่ที่เราไปมาแล้วแล้วก็ประทับใจจากประสบการณ์7กว่าปีนะคะที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเราได้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเราชอบนะคิดว่ามันเป็นท็อป10ของเราเรียกว่าการกองมาจากหมวกของนักเที่ยวไทยคนนึงนะคนไทยคนนึงอ่ะว่าเอ้ยที่นี่มันดีอย่างนี้เพราะอย่างนี้ที่นั่นเราไม่อยากจะเข้ามาในลิสต์เพราะอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นมุมมองของเรานะก็แล้วแต่คนซึ่งจริงๆมันก็มีหลายที่อะนะแต่ว่า10ที่เนี้ยเป็น recommendation จากกบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นค่ะไปดูกันเลยที่แรกนะคะก็คืออยู่ที่แม่น้ำอุรุอิเมืองฟูจิจังหวัดชิซุโอกะนะคะสถานที่นี้อาจจะไปยากนิดหนึ่งนะคะก็เราจะขึ้นGoogle Map นะคะพิกัดจาก Google Map ก็คือเป็นตัวเลขนะเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคค่ะนะคะตัวเลขนี้ก็คือแค่ copy นะคะแล้วก็เอาไปแปะลงใน Google Map มันก็จะขึ้นโชว์พิกัดว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนนะคะซึ่งจุดนี้ความสวยงามของมันก็คือภูเขาไฟฟูจิและซากุระที่เราสามารถชมความงามได้พร้อมกันในเฟรมเดียวคือมันมีแม่น้ำด้วยนะแล้วก็ที่เรียกว่าสายแลนด์สเคปต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามันมีเป็นแนวแม่น้ำมีแนวเขาอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็คืออย่างที่สาวแซ่บบอกอาจจะไปยากหน่อยในกรณีนี้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องต่อรถบัสต่อแท็กซี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเช่ารถเนี่ยก็แนะนำเลยนะอย่าพลาดเลยเพราะพวกสายแลนด์สายตากล้องนะค่ะก็มีภาพต่อไปอันนี้ก็คือเป็นภาพที่อบลุงเนี่ยลุยป่าฝ่าดงไม่ใช่ลุยน้ำนะคะต้องลงไปถ่ายไปข้างล่างตุ้งตะลิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องทั้งขาตั้งกล้องในแม่น้ำมันจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะคือตัวฟูจิเองอ่ะค่อนข้างจะขี้อายนะแล้วก็เราต้องรอยืนรออยู่แม่น้ำตัวหลายชั่วโมงอยู่กว่าจะได้ฟ้าเปิดแต่ว่าถ้าเป็นนักเที่ยวให้เลือกวันฟ้าใสนะจะได้ฟ้าใสๆแล้วก็จะได้ภาพสวยๆอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าโลโก้มากๆไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็มีแต่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็มีช่างภาพเนาะส่วนใหญ่เป็นช่างภาพแล้วก็ภาพที่เราเห็นนะคะอาจไม่ได้มีแค่ซากุระแล้วก็ฟูจิอย่างเดียวนะคะในส่วนของเหลืองๆเขียวๆเนี่ยอันนี้ก็คือต้นเลฟซีดหรือว่าฮาโนอะไรนะนาโนฮานะนะคะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มักจะบานช่วงซากุระพอดีก็ให้ภาพเนี่ยสมบูรณ์สันสวยมากขึ้นนะคะจะมีเสาโรงงานนิดนึงเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็มาติดมันด้วยแต่ว่าในภาพแบบนี้เนี่ยคือแต่ว่าไงมันจะสวยเพราะว่ามันเป็นอยู่ในเมืองฟูจิโนมิยะมันอยู่ในชิซุโอกะนะครับก็ทำให้เราได้มุมมองของฟูจิสวยอ่ะไปที่ต่อไปกันเลยค่ะที่ที่สองนะคะทะเลสาบคาวากูจิโกะนะคะที่นี่ก็คือเป็นไฮไลท์เลยแหละนะท่องเที่ยวถ้ามาฟูจิเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวที่ทะเลสาบคาวากูจิโกะนะคะก็จะได้ทั้งวิวฟูจินะคะวิวทะเลสาบแล้วก็วิวของซากุระซึ่งในช่วงนั้นเขาก็จะมีมัตสึริเนาะก็มีการปลูกต้นซากุระเนี่ยทั่วๆบริเวณนั้นนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสำหรับในการชมซากุระสำหรับในการถ่ายภาพด้วยเช่นกันวิธีการก็สามารถเดินทางได้ง่ายๆนะคะจากชินจูกุก็มีรถบัสมาถึงหรือว่าจะนั่งรถไฟมาก็ได้มาลงที่สถานีคาวากูจิโกะแล้วก็ต่อชัตเตอร์บัสเนาะมาบริเวณทะเลสาบหรือว่าขี้เกียจรอรถชัตเตอร์บัสก็รถแท็กซี่แต่ถ้าใครเป็นสายวิ่งก็สามารถวิ่งชมซากุระได้นะคะถ้าจะเอามุมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลง Google Map พิกัดไว้ให้มันจะเป็นมุมที่สามารถเอาซากุระมาเป็นเฟรมไว้ถ่ายกับฟูจิสวยๆเวลาพวกผลิตภัณฑ์คิดแคทช็อกโกแลตแล้วก็จะเอาไปลงเขาจะหามุมพวกนี้นะโดยการเอาซากุระมาเป็นเฟรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาไม่ยากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้ที่อื่นด้วยพวกฮาโกเน่พวกอะไรแถวๆทะเลสาบรอบๆภูเขาไฟฟูจิอันนี้ก็แนะนำนะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ถือว่ากระจัดกระจายกันไปที่3นะคะก็คือสวนโชวาคิเนนนะคะซึ่งอยู่ในกรุงโตเกียวนะคะวิธีการเดินทางก็ไม่ยากนะคะนั่งรถไฟมาลงที่สถานีนิชิทาชิกาวะนะคะก็เดินเข้าสวนมาได้เลยอันนี้จะเสียค่าเข้าสวนนะคะคนละ410เยนสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปก็มีส่วนลดนะคะในสวนนี้นะคะถือว่าเป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีต้นซากุระเนี่ยใหญ่ๆหมายถึงว่าต้นที่แบบเขาปลูกกันมานานแล้วนะคะหลายๆต้นและที่สำคัญก็ไม่ได้มีแค่ดอกซากุระเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีดอกไม้พันธุ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทิวลิปนะคะลาเวนเดอร์หรือดอกป๊อปปี้นะคะตามแต่ฤดูกาลแล้วก็ข้อดีของสวนนี้คือพื้นที่มันใหญ่มากมีจุดมุมถ่ายเยอะแยะแล้วก็สวนมันใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะก็ตามแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่ในการถ่ายส่วนตัวในเยอะอยู่ดีนะครับถือว่าคุ้ม410เยนคุ้มมากใช่บางทีอาจจะได้ดูดอกอื่นด้วยเช่นปลายซากุระก็จะมีทิวลิปนะก็ไปได้ทีเดียวแล้วก็ยังไงเดียมันเป็นพันธุ์ที่ออกค่อนข้างจะว่าไปก็ช้าแล้วก็ด้วยความที่สวนเนี่ยมันมีความหนาวเย็นมันเยอะต่างจากกรุงโตเกียวนะเพราะนั้นบางทีถ้าใครที่มาในช่วงปลายฤดูอย่างเช่นบางทีบางปีเนี่ยอาจจะถึงปลายเมษาเนี่ยสวนนี้ยังแน่นอยู่เลยครับซากุระยังฟูบลูมหรือบางทีเริ่มร่วงแล้วก็เป็นข้อดีที่เราอยากจะแนะนำไปนะสวนนี้เรียกว่าโชวาคิเนนใช่สวนเก็บตกนะคะสวนเก็บตกนี่เราก็สามารถถ่ายดอกซากุระได้เต็มๆนะคะต่อมาค่ะสวนที่4นะคะก็คือชื่อสวนว่าชิโดริกาฟูชินะคะหรือในภาษาที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือคุดันชิตะเพราะว่าสวนนี้อยู่ใกล้ๆกับสถานีคุดันชิตะนะคะการเดินทางก็ไม่ยากนะคะนั่งรถไฟมาลงที่สถานีคุดันชิตะทางออกที่1แล้วก็ที่2ก็จะเจอกับสวนนี้เลยในช่วงที่เขามีมัสสลินะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าใครๆเนี่ยก็ต่างเดินมุ่งหน้าไปยังสวนนี้กันแล้วก็เดินตามเข้าไปนะคะเนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยเดินไปเยอะมากนะคะเรียกว่าเหมือนงานกาชาดเลยนะเขาจะมีถึงช่องถึงเชือกพาเดินเป็นขบวนเข้าไปเลยหลังจากลงรถไฟนะแล้วก็ส่วนนี้มันมีข้อสังเกตนิดนึงคือด้วยความที่คนมันเยอะก็จะถ่ายยากนิดนึงมันก็ต้องถ่ายรวมๆติดคนกันไปนะแล้วก็มันจะมีข้างในส่วนนี้ก็มีฮานามิด้วยครับแล้วก็จะมีเรียกว่าแม่น้ำหรือว่าเป็นคลองล้อมรอบสวนนะก็สามารถจะเห็นผู้คนเนี่ยสามารถเราจะเช่าเรือนั่งดื่มเบียร์ในเรือหรือว่าจะชมซากุระในแบบอื่นก็ได้ค่ะใช่ดังท็อปฟายของลิสต์ที่นะใช่แล้วก็นอกจากนี้นะคะบริเวณสวนเนี้ยก็จะมีศาลเจ้ายาสุกุนิทรายนะคะซึ่งศาลเนี้ยที่โตเกียวเขาจะใช้เป็นตัวเบนช์มาร์กในการวัดว่าซากุระในโตเกียวบานแล้วหรือยังนะคะถ้าเริ่มมีดอกซากุระเนี่ยผลิบานเขาก็จะประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าที่โตเกียวต่อไปนี้ต้นซากุระได้เริ่มบานแล้วนะซึ่งเจ้าต้นที่ว่าเนี่ยก็คืออยู่ที่ศาลเจ้ายาสุกุนิชรายแม้ว่าอยู่ตรงข้ามใช่เวลาลงรถไปที่นี่มาเนี่ยก็สามารถจะเดินเที่ยวได้นะคะเดินไปเที่ยวได้ใช่อันนี้ในสวนใช่ต่อมาค่ะอันนี้ก็คือค่อนข้างจะโลคอลนิดนึงนะคะอยู่ที่ถนนนากาโนโดรินะคะซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟนากาโนโตเกียวนะซึ่งนั่งรถไฟสายชูโอไลน์5นาทีจากชินจูกุนะคะแล้วก็มาลงที่นากาโนทางออกเช้าสำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งนะคะพวกนาฬิกาแบรนด์เนมมือ2หรือว่ากล้องมือ2นะคะที่มักจะมาซื้อกันที่นี่แล้วก็สายฟิกเกอร์พวกหุ่นการ์ตูนของเล่นต่างๆหลังจากช้อปปิ้งแล้วเราก็สามารถเดินชมซากุระได้นะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเขามีการปลูกต้นซากุระสายพันธุ์โซเมอิโยชิโนซากุระซึ่งเป็นตัวท็อปนะคะยาวให้คนในเมืองนี้นะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินชมกันได้อย่างสวยงามเต็มตานะคะจะไม่ถึงกิโลนะแต่ว่าเป็นการปลูกริมถนนซึ่งหาดูได้ยากในตัวเกียวในจังหวัดนี้แล้วก็คือนักถ่ายภาพช่างภาพเนี่ยมักจะชอบถ่ายเป็นกล้องลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจริงเขา
ขาตั้งใจที่จะปลูกสองข้างทางให้มันเป็นแนวไปนี้เลยนะครับก็เป็นโลคอลไม่ติดจุดท่องเที่ยวแล้วก็เหมาะสำหรับถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายรูปถ่ายอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็แนะนำกันไปนะครับที่เราได้ไปถ่ายจากต่างๆมาครับแต่จากในสวนไม่ใช่ในสวนตามริมถนนใช่ไปที่ต่อไปเลยต่อมานะคะก็คืออันนี้เป็นไฮไลท์สปอตสำหรับนักท่องเที่ยวนะรวมถึงคนญี่ปุ่นแล้วก็คนต่างชาติด้วยก็คือสวนอุเอโนะนั่นเองนะคะการเดินทางง่ายที่สุดใน3โลกลงสถานีรถไฟอุเอโนะนะคะแล้วก็เดินเข้ายังสวนอุเอโนะได้เลยสำหรับสวนนี้นี่คืออย่างภาพที่เราเห็นนะคะจะแน่นไปด้วยคนนักท่องเที่ยวคนเยอะคนท้องถิ่นกินเหล้าเสียงดังแล้วก็เปิดเพลงอะไรกันมีหลายรูปแบบเฮฮาปาร์ตี้นะคะไม่เหมาะเราถ่ายรูปนะแต่เหมาะเราไปกินบรรยากาศไปชมซากุระแล้วก็ถ้าจะไปที่นี่ต้องจองปกติถ้าจะไปนั่งฮานามิต้องจองล่วงหน้าส่งตัวแทนปูอะไรแบบปูเสือรอโอเคต่อมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นโลคอลสปอตนะคะซึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอันนี้การันตีว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนั่นก็คืออยู่บริเวณริมแม่น้ำคันดะนะคะอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวสำหรับสถานีรถไฟนะคะก็ลงที่ทากาดาโนะบาบะก็ได้หรือว่าที่สถานีวาเซดะก็ได้นะคะตรงจุดนี้เนี่ยได้รับคำแนะนำจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นบอกว่าถ้าอยากจะชมซากุระในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเงียบสงบที่มีแต่สองเราและซากุระให้มาที่นี่ริมแม่น้ำคันดะนะฮะยามาโนเดะสายยามาโนเดะได้เลยนะสำหรับทางหรือว่าจะเป็นโทเดนนะคะลงที่วาเซดะต่อมาค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สปอตนะคะที่บริเวณอาซากุสะหรือว่าวัดโคมแดงนะคะอันนี้ก็การเดินทางง่ายมากนั่งรถไฟสายกินซ่าไลน์นะคะลงอาซากุสะแล้วก็ทางออกที่หนึ่งก็จะเจอกับศาลเจ้าอาซากุสะนะคะซึ่งในบริเวณศาลเจ้าเนี่ยก็จะได้อารมณ์ประมาณวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับดอกซากุระพอชมจากวัดอาซากุสะเสร็จแล้วเดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะบริเวณริมแม่น้ำซูมิดะตรงนั้นก็สวยสะพึงสะกดทุกสายตาด้วยต้นซากุระเต็มสองข้างทางเช่นกันแนะนำว่าให้ไปทีเดียวได้สองที่แบบนี้นะครับก็คือที่เนี่ยมันจะริมแม่น้ำเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีคนมานั่งฮานามิมานั่งชมซากุระด้วยนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีจุดถ่ายรูปมากกว่าแต่ว่าถ้าในอาซากุสะซากุสะเองเนี่ยคนมันจะเยอะอย่างเงี้ยเห็นก็ไหลกันไปอย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่าแนวมันก็มีไม่ได้เยอะมากนะสั้นๆก็แนะนำให้ไปริมแม่น้ำด้วยนะครับถ้าไปที่นี่แล้วค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่คนญี่ปุ่นเองก็ชื่นชอบแล้วก็ชาวต่างชาติเองก็ชื่นชอบนะคะนั่นก็คือนากะเมกุโรนะคะหรืออยู่บริเวณริมแม่น้ำเมกุโรนะคะก็การเดินทางนะคะจริงๆลงได้หลายสถานีเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยเราชอบลงที่สถานีนากะเมกุโรนะคะแล้วก็เดินเรียบคลองก็จะมีต้นซากุระริมสองฝั่งข้างทางแล้วก็ในช่วงที่เขามีมัตสึรินะคะก็จะมีพวกร้านค้าต่างๆมาออกร้านโดยเฉพาะไวน์ซากุระสำหรับสายดื่มนะคะก็ต้องไปชิมเนาะปีหนึ่งมีครั้งแชมเปญแต่ว่าในส่วนนี้คันเบียร์ที่บอกโลโก้เขาจะชอบมากันเยอะเพราะมาชิมไวน์มาชมบรรยากาศแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่มันปลิวตกลงไปในคลองเนี่ยนะปีเนี่ยเราจะเห็นมันในคลองปูพรมด้วยสีฟูด้วยของกลีบซากุระใช่ไหมใช่กลีบซากุระแล้วก็ก็อย่างที่บอกถ้าสายภาพเนี่ยก็ต้องเน้นความสวยงามของแม่น้ำแล้วก็เวลาที่มันร่วงมาเนี่ยถ้าทำภาพสวยๆคือว่าสวยมากทำวิดีโอมาแล้วเยี่ยมนี่แนะนำสำหรับคนที่ต้องการความเป็นโลคอลแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะท่องเที่ยวนี่มีบ้างถ้าไปวันธรรมดาคนจะน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ในช่วงคืนเนี่ยเขาก็มีไลน์อัพด้วยนะคะก็เป็นสีชมพูมุ้งมิ้งนะคะเดินสวีทกับแฟนโรแมนติกไปอีกต่อมาที่สุดท้ายนะคะอันนี้ก็คืออยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะบ้านเรานี่หมายถึงบ้านสาวแซบไซตามะนะก็อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวเหมือนกันถ้าเป็นวันเดย์ทริปนะถ้าจะมาเที่ยวลิตเติ้ลเอโดะนะคะคาวาโกเอสถานที่นี้ก็คือชินคาวาชิคาวาโนซากุระนะคะซึ่งตั้งอยู่หลังศาลเจ้าฮิคาวะคาวาโกเอะนะคะก็การเดินทางนั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟคาวาโกเอะแล้วก็ต่อรถบัสหรือว่าจะเดินก็ได้แต่ถ้าเดินเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ25นาทีซึ่งเราต้องเดินผ่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเอโดะอย่างที่อกลุงบอกนะคะเป็นเมืองเก่าคาวาโกเอะเดินชมเมืองมุ้งมิ้งแล้วก็มาที่ศาลเจ้าฮิคาวะชายก็จะได้วิวนี้เลยเรา
ราก็มักจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งของลูกค้าบ่อยๆบ้างๆค่ะก็มีเป็นส่วนงานที่เป็นส่วนงานทำเก่าแก่ที่เขายังเก็บไว้ก็มาเที่ยวก็มาแวะดูซากุระที่คลองที่นี่ได้แล้วก็เนี่ยก็จะมีบริการเรือโดยที่คนพายเรือเนี่ยบางทีจะแต่งตัวแบบญี่ปุ่นยุคเอโดะชมแต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะแต่ก็ได้ชมแบบวิวซากุระริมคลองสั้นๆอยู่ในมุมมองที่อยู่ในเรืออะไรเงี้ยหาชมได้ยากซึ่งเรือที่ว่าเนี่ยก็จะมีแค่เฉพาะช่วงมัตสึริก็คือช่วงที่เขาจัดงานชมซากุระเท่านั้นนะคะก็คลองนี้มาไม่ยากนะครับก็อยู่หลังวัดเราให้ Google Map ไปแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูกันก็วิธีมาก็ไม่ยากก็มาที่วัดก่อนอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นนะคะตามนั้นเลยก็นอกจาก Top 10 Spot นะคะที่เราพูดกันไปแล้วนะคะ10ที่ก็ยังมีคำแนะนำก่อนที่จะมาชมซากุระที่ญี่ปุ่นว่าต้องเตรียมอะไรนะคะสำหรับสายกล้องเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่จะมาชมซากุระแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเช็คสภาพอากาศนะคะเลือกวันที่ฟ้าใสอากาศดีๆนะคะเพื่อจะได้บรรยากาศดีด้วยถ่ายรูปสวยด้วยนะคะแล้วสำหรับคนที่อยากนั่งชมจริงจังนี่มานั่งชมซากุระจริงๆจังๆเลยสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือเสื่อค่ะเสื่อเนี่ยก็คือใช้สำหรับจองที่ด้วยใช้สำหรับนั่งด้วยนะคะบางสวนเขาก็มีเสื่อให้เช่านะคะโดยอย่างเช่นโอมิยะโคเอ็นนะคะสวนโอมิยะเขาก็มีให้เช่าก็มีขายเหมือนกันแต่ถ้าจะเอาถูกจริงๆร้าน100เยนค่ะนะคะก็มีเสื่อขายแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนะคะจะเตรียมมาเองก็ได้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ราคาไม่แพงแต่ถ้าสำหรับใครอยากกินแบบฮอตเพลทนะคะอาหารจานร้อนก็ในสวนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีร้านค้าออกมาขายเนาะก็เช็คดีๆว่าที่ไหนเขาจะมีมัตสึริกับมียาไตหรือว่าร้านค้าเนี่ยมาขายนะครับอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยากิโซบะทาโกยากิปลาหมึกย่างไก่ย่างไส้กรอกย่างไก่ย่างนะคะก็สามารถซื้อกันได้นะคะและที่สำคัญก็คืออย่าลืมเตรียมถุงใส่ขยะนะคะเพราะว่าเราชมซากุระเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บขยะกลับไปทิ้งด้วยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแยกขยะด้วยแล้วเขาไม่ทิ้งขยะให้เหลือไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาใช่นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการมาชมเรียกว่าฮานามิใช่ที่เห็นอบลุงพูดบ่อยๆตั้งแต่ต้นคลิปนะเกี่ยวกับฮานามิอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบถ้าคนญี่ปุ่นบอกว่าอาทิตย์นี้เราจะไปฮานามิกันที่ไหนเราจะไปซื้อข้าวเกี๊ยวโรยเพื่อนเอาแน่นอนเขาไม่ได้แจกข้าวเกี๊ยวโรยเพื่อนนะคะหมายความว่าเขาจะไปนั่งชมซากุระที่ไหนเพราะว่าคำว่าฮานะหมายถึงดอกไม้ส่วนคำว่ามิหมายถึงการชมหรือการดูดังนั้นฮานามิจึงหมายความว่าการไปนั่งชมดอกไม้นั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมนึงนะคะที่คนญี่ปุ่นนิยมทำกันในครอบครัวแล้วก็ในบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะคะต่อมาจะเห็นว่าซากุระเนี่ยในญี่ปุ่นมีทุกที่มีทุกจังหวัดมีทุกอำเภอเพราะว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะจุดไฮไลท์ที่เขาไปปลูกแต่ว่าในแต่ละจังหวัดอำเภอเนี่ยมันมักจะมีการวางแผนปลูกตามริมคลองตามที่หลังโรงแรมบ้างอะไรบ้างพวกนี้บางทีถ้าเรารู้จุดพวกนี้มันก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าจุดพวกนี้มันจะไม่มีนักท่องเที่ยวแน่นอนนะคะแล้วก็เราจะได้ซีนสวยๆนี่อย่างในภาพนะคะสถานที่เนี้ยนะคะอยู่บริเวณแถวบ้านพักที่เราพักกันอยู่ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะแล้วก็เราก็เดินเล่นกันเป็นเส้นทางที่เราวิ่งออกกำลังกายกันในช่วงซากุระเอ้ยมันสวยมากนะเราก็เลยเอากล้องมาถ่ายรูปก็จะได้ซีนแบบนี้นะคะที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะปลูกก็เป็นริมแม่น้ำริมคลองริมอะไรพวกนี้นะไม่ค่อยมีนิยมปลูกในบ้านคนนี่เป็นข้อสังเกตไว้ให้เลยสาเหตุเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเพื่อนๆรู้ก็มาคอมเมนต์นะคะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่บอกนะคะสายพันธุ์โซเมย
โยชิโนะซากุระก็คือเป็นซากุระตัวท็อปนะคะที่ปลูกมากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยเอโดะนะคะเป็นพันธุ์ที่เวลาเราดูตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาประกาศเอซากุระบานเมื่อไหร่หมายถึงพันธุ์นี้นะคะก็จริงๆมันจะมีพันธุ์อื่นที่ออกช้าบ้างออกเร็วบ้างแล้วก็สีอาจจะเข้มกว่านี้บ้างอะไรเงี้ยหรือจะดอกว่าดอกฟูฟ่องฟูฟ่องสีใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ช้าหน่อยนะครับค่ะก็ใครอกหักจากสายพันธุ์นี้นะคะก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆอีกที่ให้ใช่ให้มาชมความงามที่ญี่ปุ่นได้นะคะก็วันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปของเรานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ใน YouTube แล้วก็อย่าลืมเพจใน Facebook นะคะครบเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆของเราได้อีกในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ